ดีค่ะยังไงวันนี้รบกวนให้แนะนำตัวเองให้เราได้รู้จักหน่อยนึงนะคะครับก็ชื่อสันติสันติเวชกุลนะครับอายุ58ก็เป็นคนไทยอาชีพนักแสดงคนรุ่นมีอายุหน่อยก็จะรู้จักผมเด็กๆก็อาจจะงงหน่อยว่าใครวะนะครับค่ะแล้วก็วันนี้มีเหตุอะไรทำไมถึงมาที่บอนจินได้คะคือเบื้องต้นนี้ต้องบอกกันว่าที่บอนจินประเทศไทยเนี่ยมีเพื่อนกับคุณนุ้ยเนี่ยที่รู้จักกันเขารู้จักกับผมแล้วก็เห็นผมในโทรทัศน์เขาบอกว่าพี่มาดูหน่อยไหมคือมีความรู้สึกว่าตาพี่เนี่ยมันตกเหมือนกับกล้ามเนื้อมันแย่บางทีมันทำให้เสียบุคลิกนะผมก็เลยอ่ะงั้นลองไปดูก็เลยได้คุยกันเขาบอกว่าใช่เวลามันเนื่องจากว่าอายุมันเยอะครับกล้ามเนื้ออะไรต่ออะไรมันก็แย่เวลาจะมองทีความที่ตามันตกก็แบบต้องเลิกหน้าขึ้นไปอย่างเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเสียบุคลิกบางทีเนี่ยคุยเด็กก็ต้องเลิกหน้าเลิกตาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เสียบุคลิกเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยได้แก้ได้นะเราก็บอกจริงเหรอแต่เราไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรเยอะเพราะว่าหน้าผมเนี่ยคนเขาจะรู้จักไปทำเยอะเป็นสัญญากรรมให้เปลี่ยนหน้าไปเลยก็คงไม่เอาก็บอกไม่ก็เลยลองไปคุยกันดูแล้วก็วันนี้พอคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยมีตัดสินใจที่จะทำส่วนไหนยังไงบ้างคะคือพอตอนคุยได้คุณตอนที่มาคุยถึงที่วันจินที่เกาหลีแล้วเนี่ยคุณหมอมาคุยด้วยก็จะทำไอ้ตรงตาซึ่งคุณหมอบอกว่ามันจะทำใหตรงเนี้ยมันไม่ตกมาบังนะครับก็ทำให้หน้าตาแจ่มใสขึ้นสดใสขึ้นกับส่วนหนึ่งก็คือตรงเนี้ยที่มันคล้อยมากเนี่ยหมอเขาไม่ได้ทำให้ผมกลายไปเป็นเด็กอายุ30นะไม่ใช่เห็นแต่ว่าให้มันดูกระชับขึ้นให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งความเข้าใจตรงกันกับคุณหมอก็คือว่าผมเป็นอาชีพนักแสดงอยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมก็ต้องหน้าของกับคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยเขาบอกว่าเข้าใจบอกโอเคทำได้รับรองไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็เหตุผลที่คุณเกมเลือกที่วันจินเนี่ยเพราะอะไรคะก็เหตุผลเลยเนี่ยคือกับภรรยาเนี่ยภรรยาเคยเซิร์ชนะครับแล้วเคยรู้จักดูโปรไฟล์ของวันจินมาแล้วแล้วบังเอิญโดยคุณนุ้ยกับแมมคุณแมมเองก็เป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักกันก็มาอยู่ที่วันจินนี่ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วดูจากโปรไฟล์แล้วก็เยอะอะเห็นดาราเกาหลีก็ตั้งเยอะมากมายก็ให้ความไว้วางใจวันจินผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโอเคที่นี่น่าจะช่วยผมได้ค่ะแล้วก็ก่อนผ่าตัดมีความรู้สึกยังไงบ้างคะบอกให้เราฟังหน่อยก่อนผ่าตัดผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวเข็มไม่กลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะโดนอะไรแต่มีลุ้นว่าหน้าตัวเองจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็จะดูว่าก็มีตัวอย่างภาพให้ผมเห็นนะผมว่าถ้าแบบทำได้อย่างนั้นจริงๆผมก็แฮปปี้นะรอลุ้นอย่างเดียวเลยครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันหลังผ่าตัดนะคะขอบคุณครับ